พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนโครงการ ICT เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบปัจจุบันยังมีคนในพื้นที่ชายขอบอีกมากที่ขาดโอกาสในการรับรู้ข่าวสารการเรียนรู้และการสื่อสารความต้องการไปยังหน่วยบริหารจัดการของประเทศเพื่อสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างยั่งยืนจึงได้เกิดโครงการ ICT เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขึ้นครับสวทช.ได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรดำเนินโครงการ ICT เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบเพื่อสร้างโอกาสให้คนในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และระบบโทรมาตรและระบบ ICT นอกจากการติดตั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นแล้วยังสนับสนุนการประยุกต์ใช้ ICT อย่างต่อเนื่องทั้งการพัฒนาระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารจากบริษัท AIS การพัฒนาศักยภาพครูการพัฒนาทักษะอาชีพด้านการทำการตลาดดิจิทัลการพัฒนาระบบบริการการพบแพทย์การแพทย์ทางไกลสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืนโดยสวทช.และหน่วยงานพันธมิตรวิทยาศาสตร์ก้าวล้ำนวัตกรรมก้าวไกลพัฒนาไทยให้ยั่งยืน